ยฮโอะมิยาสกิผู้สร้างจิบลิสตูดิโอแอนิเมชันในใจทุกคนชื่อของยาโอะมิยาสกิไม่ได้ประทับอยู่บนผลงานในลักษณะเดียวกับงานของวอร์ดิสเน่ทว่าจากการเสพผลงานทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นคนไทยหลายๆคนจึงเติบโตมาพร้อมความคุ้นเคยกับผลงานของมิยาสกิโดยไม่รู้ตัว ผู้ชมชาวไทยอาจเคยตกหลุมรักความเรียบง่ายและความน่ารักของโตโตโร่เพื่อนรักหลายคนแม้ไม่กล้ากลับไปดูสุสานหิ่งห้อยซ้ำเป็นรอบที่สองแต่จะไม่มีวันลืมความสะเทือนใจที่ได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นอันขาดในขณะที่หลายๆคนเลือกที่จะดูภาพยนตร์แอนิเมชั่นดีกรีออสการ์ประจำปี2001เรื่องมิติวิญญ,ญาณมหัศจันท์ หรือ Spirit Away ทุกครั้งเมื่อต้องการแรงบันดาลใจฮายาโอมิยาสกิเป็นทั้งนักวาดการ์ตูนผู้กำกับผู้เขียนบทและผู้สร้างภาพยนตร์แอนิเมชั่นที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของโลกเขาเกิดเมื่อวันที่5มกราคมคศ1941ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุน่นฮายาโอะ ไฟฝันอยากจะเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่นหลังจากที่ได้ชมตำนานนางงูขาวภาพยนตร์แอนิเมชั่นสีขนาดยาวเรื่องแรกของญี่ปุ่นผลงานกำกับของไทจิยาบุชิตะซึ่งแม้ว่าจะเป็นการชมในโรงภาพยนตร์ชั้นสาราคาถูกนำซ้ำภาพที่ฉายก็ไม่ลื่นไหลามากนักแต่เมื่อดูจบฮยาโอ ก็ถูกพลังความรักอันบริสุทธิ์ของตัวละครขโมยหัวใจไปทั้งสองดวงหลังเรียนจบจากคณะเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกาคุชูอินในปีคศ1963ฮายาโอเริ่มทำงานที่บริษัทโตเอะแอนิเมชันซึ่งเป็นสตูดิโอผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันชั้นนำของญี่ปุ่น เขารับหน้าที่วาดภาพเคลื่อนไหวของตัวละครในภาพยนตร์ซึ่งเป็นตำแหน่งระดับต่ำสุดของผู้ที่ใฝฝันจะเป็นผู้กำกับไ y โอต้องใช้เวลาถึง5ปีกว่าจะขยับขึ้นมาเป็นผู้วาดภาพและออกแบบภาพเคลื่อนไหวหลักหรือคีแอนิเมเตอที่โตเอะนอกจากไฮโอจะได้เรียนรู้กระบวนการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันตั้งแต่พื้นฐานแล้ว เขายังได้รู้จักกับอิซาโอทากาฮาตะซึ่งต่อมาเป็นทั้งเพื่อนรักและหุ้นส่วนคนสำคัญในอนาคตในขณะที่คนส่วนใหญ่กำลังไล่ตามความฝันวงจรชีวิตที่มีทั้งความรีบเร่งความซับซ้อนและซ้าซ้อนมักทำให้พวกเขามองไม่เห็นโจทย์ที่ควรต้องแก้ให้ได้เพื่อจะบรรลุความใฝ่ฝันของตัวเองทั้งที่ความจริงแล้ว โจทย์นั้นๆมักจะตั้งขวางอยู่ตรงหน้าแต่ในกรณีของฮฮยาโอเขารู้มาตลอดว่าโจทย์ของเขาคืออะไรโจทย์ของฮฮยาโอก็คือเขาต้องการสร้างแอนิเมชันที่สามารถเล่าเรื่องราวได้อย่างสมจริงเป็นธรรมชาติและเต็มเปี่ยมไปด้วยความฝันซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากเพราะแอนิเมชันของญี่ปุ่นในยุคนั้นสร้างขึ้น เพื่อรองรับความโด่งดังของหนังสือการ์ตูนเป็นสำคัญและทีมงานต้องผลิตอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ทันกับการออกอากาศทางโทรทัศน์เป็นต้นซึ่งถ้าฮายาโอะยังคงทำงานที่โตเอะต่อไปเขาก็ต้องเผชิญกับข้อจำกัดเดิมๆในที่สุดเขาจึงตัดสินใจลาออกในปีคศ .1971 อย่างไรก็ดีฮายาโอะ ต้องใช้เวลาอีกเกือบสิบปีเพื่อสะสมบาร,รมีในวงการแอนิเมชันผลงานที่เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของเขาคือแอนิเมชันทางทีวีเรื่องจอมโจรลูแปงซึ่งไฮโอรับหน้าที่ตั้งแต่เขียนบทเรียบเรียงเรื่องราวและกำกับแอนิเมชั่นชุดนี้ได้รับความนิยมสูงมากจนมีการสร้างเป็นภาพยนตร์เพื่อฉายในโรงด้วย ซึ่งความสำเร็จของภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องนี้ได้ทำให้ไฮโยะออมีโอกาสผลิตผลงานอย่างที่เขาใฝ่ฝันมาเนิ่นนานในที่สุดในปีคศ1984หรือ21ปีนับจากวันที่ไฮโยะออเริ่มก้าวเข้าสู่วงการแอนิเมชันนาวซิก้าเจ้าหญิงแห่งหุบเขาสายลมภาพยนตร์แอนิเมชันที่สร้างขึ้นตามความฝัน และความตั้งใจของเขาอย่างแท้จริงก็ได้ออกฉายตามโรงภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จสูงมากทำให้ยาสุโยชิโทคุมุระเจ้าพ่อในวงการสิ่งพิมพ์ยินดีออกทุนเพื่อก่อตั้งสตูดิโอจิบิซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการในการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่นของฮายาโอนับตั้งแต่ปีคศ1985เป็นต้นมา ฮฮยาโอตั้งชื่อสตูดิโอของเขาว่าจิบลีตามชื่อเครื่องบินรบของอิตาลีในอีกความหมายหนึ่งจิบลีหมายถึงสายลมร้อนที่พัดผ่านทะเลทรายซาฮาราเหตุที่ฮฮยาโอเลือกชื่อนี้ก็เพื่อจะบอกผู้ชมของเขาว่าสตูดิโอแห่งนี้จะเป็นสายลมที่เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของวงการแอนิเมชันไปตลอดการซึ่งระยะเวลาเกือบสามทศวรรษที่ผ่านมา ผลงานของสตูดิโอจิบิได้พิสูจน์แล้วว่าคำกล่าวข้างต้นไม่ได้เกินจริงแต่อย่างใดแฟนผลงานของฮายาโอะมิยาสกิอาสงสัยว่าชายผู้นี้ได้แรงบันดาลใจในการทำงานจากที่ไหนเพราะสามารถสร้างแอนิเมชันที่งดงามและสร้างสรรค์ออกสู่สายตาผู้ชมได้อย่างมากมาย เขาเคยพูดถึงสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจในการทำงานของเขาว่าเขาเป็นเด็กที่เกิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองหรือคศ1939ถึง1945จึงคุ้นเคยกับเสียงคล่ำครวนของผู้คนที่ทุกข์ยากเป็นอย่างดีในสมัยนั้นเขาไม่ได้รู้สึกทุกข์ร้อนตามไปด้วยเพราะครอบครัวมิยาสกิ หาเลี้ยงชีพด้วยการผลิตชิ้นส่วนปีกเครื่องบินรบเพื่อส่งให้รัฐบาลในขณะที่ผู้ชายวัยหนุ่มต้องถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารแต่ลูกๆตระกูลมิยาสกิไม่เคยถูกหมายเรียกในขณะที่เด็กส่วนใหญ่ต้องอดบ้างอิ่มบ้างเพราะได้รับอาหารปันส่วนจำนวนน้อยแต่ฮายาโอและพี่น้องไม่เคยนอนในขณะที่ท้องหิวฮายาโอ เพิ่งมารู้ถึงพิษสงของภัยสงครามเมื่อตอนที่เขามีอายุได้สี่ขวบครึ่งตอนนั้นเขาต้องย้ายบ้านมาอยู่ที่เมืองอุซิโนมิยะเพื่อหนีการทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรแต่แล้วคืนหนึ่งเมืองนี้ก็ถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักกระทั่งครอบครัวของเขาตัดสินใจหนีอีกครั้งลุงของเขาหารถกระบะคันเล็กๆมาได้คันหนึ่งจากนั้น ก็เข้าประจําที่นั่งคนขับแม่ของฮายาโออุ้มน้องชายคนเล็กนั่งอยู่ที่เบาะหน้าส่วนตัวฮายาโอพี่ชายและพ่อนั่งอยู่ที่ท้ายกระบะขณะที่ลุงกําลังขับรถฝ่าเมืองที่ไฟกําลังลุกท่วมฮายาโอมองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเขาจําได้ว่าเป็นเพื่อนบ้านของเขาเธออุ้มลูกสาวตัวเล็กๆมาด้วยเมื่อเธอเห็นรถของบ้านมิยาสกิวิ่งผ่าน เธอก็ตะโกนสุดเสียงว่าโปรดให้เราไปด้วยโปรดให้เราไปด้วยทว่าลุงไม่ยอมแม้แต่จะชะลอรถเช่นเดียวกับพ่อแม่ซึ่งนิ่งเฉยเรากลับไม่ได้ยินแม้ว่าหลังจากนั้นฮยาอ,อกจะรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นและลูกของเธอปลอดภัยดีแต่เขากลับรู้สึกทุกทรมานมากที่พ่อแม่ซึ่งแน่นอนว่าเป็นฮีโร่ในสายตาของเขา กลับไม่ได้แสดงความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ในยามคับขันและแม้ว่าเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ฮฮยาโอะจะสามารถหาเหตุผลมารองรับการกระทำของพ่อแม่ได้มากมายแต่เขาก็ยังคงรู้สึกผิดและละอายใจอย่างที่ยากจะลบล้างได้ด้วยเหตุนี้เองฮฮยาโอะจึงต้องการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันเพื่อให้เด็กๆมีความกล้าที่จะยืนหยัดในความดีงาม และสามารถเอ่ยถ้อยคำที่เขาไม่กล้าพูดในคืนนั้นว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าโปรดจอดรถด้วยเถิดหลังสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชมผ่านการ์ตูนแอนิเมชั่นมายาวนานฮายาโอกก็ประกาศเกษียณในปี2013เขาให้สัมภาษณ์ว่าต้องการก้าวลงจากตำแหน่งไปใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและเปิดพื้นที่ให้ผู้กำกับการ์ตูนแอนิเมชั่นรุ่นใหม่ เข้ามาทำหน้าที่โดยตัวเขาเองจะหันไปทำงานเป็นผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์จิบลีซึ่งรวบรวมผลงานการ์ตูนแอนิเมชันของสตูดิโอจิบลีอย่าลืมกดซั b s c ค i b e ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอัมรินบุ๊กส์